ตะวันรีวิวสวัสดีครับครั้งที่แล้วนะครับมีทำตัวคลิปเรื่องไอ้ไฟแช็กสนามตัวนี้นะครับแล้วก็วิธีเติมเนี่ยผมไปลองดูแล้วมันไม่เวิร์กนะครับอันที่แล้วเนี่ยก็เลยไปหามาใหม่ครับจุดเติมของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เวลาที่เราจะซื้อตัวแก๊สเนี่ยนะครับเราจะต้องซื้อแก๊สที่มันเป็นแบบนี้อันนี้30บาทอย่างเงี้ยร้าน20บาทแต่ขาย30บาทนะครับแก๊สตัวนี้มันจะเป็นลักษณะหัวมันต้องมีพลาสติกแบบนี้แดงๆเนี่ยนะครับมันถึงจะใช้ได้เพราะว่าครั้งที่แล้วที่ซื้อมามันไม่เวิร์กมันเติมยากนะครับถ้ามันเป็นแดงๆอย่างเงี้ยง่ายละนะครับเวลาเราจะเติมเนี่ยตอนหมดเนี่ยมันจะไม่มีน้ำในนี้นะฮะในกระเป๋าเนี่ยมันจะไม่มีน้ำเขาก็ให้ใช้วิธีก้มแล้วก็ไว้กดจิ้มลงไปในรูนะครับกดลงไป 80% เท่านั้นพอสมมติว่ากดลงไปสุดเนี่ยคือ100ให้กดแค่80นะครับคว่ำลงนี้แล้วก็กดลงนะครับเห็นไหมฮะมันจะเริ่มมีน้ำแล้วลองดูในคลิปน้ำจะเริ่มเข้าไปในนี้ละให้ดูแค่นี้ก่อนเห็นไหมครับในนี้จะมีน้ำกระเพื่อมละก็แปลว่าตอนนี้ก็ใช้งานได้ละนะครับลองดูเรียบร้อยนะครับเราก็เติมต่อให้เต็มแล้วก็ตัวนี้ก็เก็บให้เรียบร้อยปลอดภัยส่วนสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับไม่ได้เห็นคลิปที่แล้วเนี่ยก็สงสัยนี่คืออะไรนะครับตัวไฟแช็กสนามเนี่ยเวลาที่เราไปเล่นตัวเครื่องบินแล้วเกิดตกมาแล้วเราต้องการจะซ่อมแซมนะครับปกติเนี่ยเราก็จะใช้ปืนกาวถูกไหมครับแล้วถ้าปืนกาวเราไม่มีนะครับหรือเรามีแต่ว่าเป็นรุ่นเสียบปลั๊กหาปลั๊กไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงนะครับเราก็จะใช้ตัวไฟแช็กสนามเนี่ยแหละครับแล้วเราก็เอากาวตัวนี้มานะครับวิธีการก็ง่ายมากนะครับเปิดมามันจะมีหมุนด้านหนึ่งล็อกนะครับถ้าด้านล็อกจะกดไม่ลงถ้าอีกด้านไม่ล็อกเนี่ยจะกดลงนะครับวิธีการก็คือกดนี้แค่นี้เองนะครับจะมีเปลวไฟมาลองดูนะครับมันร้อนเร็วมากเนี่ยแป๊บเดียวละลายแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะหยดปะข้อดีของตัวนี้มันจะแตกต่างจากไอ้ตัวไฟแช็กที่เราใช้กันธรรมดาทั่วไปนะครับตรงที่ว่าผมให้ดูตัวอย่างนี่คือไฟแช็กธรรมดาที่เราใช้กันเนี่ยเราต้องกดแบบนี้ถูกไหมฮะมันดับแต่ถ้าเป็นอันนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราจุดไปแล้วเนี่ยเจอลมมันไม่ดับนะครับเพราะว่ามันแรงมากมันเป็นเปลวไฟที่แรงมากเอ็นเราก็สามารถใช้ซ่อมนอกสถานที่ได้เลยเนี่ยเราก็ยิงไอ้ตัวนี้ไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ตัวนี้ไปซ่อมเปรียบเสมือนการที่เราใช้ตัวปืนกาวปกติเลยนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเวลาเราไปเล่นเนี่ยเวลาก็มีค่านะครับถ้าเกิดว่าบินแป๊บหนึ่งแล้วเกิดมันหลุดหรือมันจะต้องซ่อมต้องวิ่งกลับไปซ่อมที่บ้านเนี่ยเสียดายเวลาแทนอุตส่าห์มีเวลามาเล่นทั้งทีแล้วนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยร่นเวลาได้ก็คือซ่อมได้เลยที่ตัวสนามนะครับก็เลยเรียกว่าไฟแช็กสนามนะครับเพราะตัวนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับราคาซื้อในพวกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ประมาณ150บาทเท่านั้นเองไม่แพงมากนะครับแต่ประโยชน์คุ้มค่าบินให้สนุกนะครับตะวันรีวิวสวัสดีครับ นะครับแค่นี้เองง่ายๆตะวันรีวิวสวัสดีครับ